ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีของวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังเช่นเดิมนะคะคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่วัดปู่จวงอีกประมาณ 2-3 วันญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวัดป่าสะพาน2นะคะวันที่8มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะเจอกันที่วัดป่าสะพาน2นะคะกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดป่าสะพาน2ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11นะคะเท่าที่คุยกับที่โชคบอกว่าท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็จะเดินทางไปวันที่10พอดีว่าตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมในวันที่9จนถึงวันที่15ต่อเนื่องแผนไว้แล้วนะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ติดต่อมาว่าคุยกันนะคะว่าท่านพระอาจารย์บัวเรียนเนี่ยท่านเมตตา เชิญให้ไปร่วมกิจกรรมของทางวัดป่าสะพาน2ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่จัดรายการทางสถานีวิทยุของวัดป่าสะพาน2อยู่ก็ขออนุญาตทักทายตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นมีความรู้สึกว่านะคะนะว่าไม่ทราบว่ามันมีการแจ้งนะคะสำหรับเรื่องของการมองเห็นของ Facebook นะก็มันก็เป็นกรรมนะคะใครทำก็กรรมคนนั้นไปไม่ว่ากันนะคะคือบางทีมันแจ้งแล้วมันต้องมีการตรวจสอบอะนะสำหรับเรื่องของการแจ้งก็เป็นวิบากแต่จริงๆตัวไม่เคยไปแจ้งอะไรใครนะไม่ทำเลยแหละเพราะว่ากิมรู้สึกว่าไม่อยากสร้างกรรมคือการกระทำเนี่ยไอ้มือเนี่ยนิ้วเนี่ยค่ะที่มันกดลงไปในขณะที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีเจตนาของกุศลกับอกุศลอยู่ถ้าเรามีความละเอียดอ่อนไม่พอเราจะไม่รู้เลยว่าเจตนานั้นเนี่ยแค่นิ้วกดลงไปเราดูว่าการกระทำเนี่ยมันง่ายมากแต่ผลของมันเนี่ยถ้ามันมีผลมากเนี่ยกรรมก็ใหญ่ตามผลของกรรมอย่างเช่นเราโพสต์ว่าใครสักคนหนึ่งทาง Facebook มันมีผลทำให้เขาเสียหายมากเลยไอ้ความเสียหายของเขามากๆนั่นแหละมันคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นตัวเองจะทำอะไรใครหรือจะยังไงเนี่ยก็จะพยายามที่จะไม่สร้างกรรมเห็นคนพูดธรรมะเยอะมากแล้วเคยเจอด้วยนะต้องสวัสดีค่ะพี่อรพินอนุโมทนาบุญด้วยเห็นไปช่วยงานวัดป่ากันเต็มที่เลยเคยเห็นเยอะค่ะพูดธรรมะดีพูดเหมือนคนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยปฏิสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของเขาเนี่ยกับคนเนี่ยมีความอิจฉาริษยามีการโอ้อวดมีการข่มคนอื่นสารพัดซึ่งล้วนแล้วแต่มันเป็นกิเลสคนที่ไม่เห็นกิเลสก็คือคนที่ไม่มีปัญญาตามทฤษฎีพระพุทธศาสนาเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันทำให้เห็นกิเลสปัญญาเนี่ยมันทำให้เห็นกิเลสถ้าเห็นกิเลสก็คือไม่มีปัญญาแต่เรามักจะฟังคำนี้ไม่ได้มันปวดหัวใจมากโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเดี๋ยวเจอกันนะคะนะมันปวดหัวใจมากใครบอกเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแหมมันดูถูกกันใครว่าเราจนทั้งที่เราจนอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูถูกกันแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังคำพูดต่างๆเราเนี่ยให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นความรวยหรือความจนไม่ว่าจะเป็นความมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยคำพูดของคนทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นได้เลยแม้แต่นิดนึงถ้าเราจนมันก็คือจน
เขาพูดออกมาเนี่ยดูถูกเราหรือเขาพูดออกมาเพราะความจริงใจเนี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมของเขามันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเราจะฉลาดหรือจะโง่ไม่ใช่ว่าคนบอกว่าเราโง่แล้วเราจะโง่ตามก็ไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำพูดต่างๆของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่มนุษย์ทุกคนมันมีกิเลสไงเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้อันนี้คือภาพรวมของทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยทุกคนมีกิเลสแล้วกิเลสมันก็ยังอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากิเลสมันยังอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะไม่ทุกข์เพราะกิเลสของเราเช่นเราเกลียดใครสักคนนึงเราจำเป็นที่จะต้องเจอคนคนนั้นเราจะบอกกับตัวเองว่าเธอต้องไม่เกลียดเขานะคือคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะพูดได้แต่ใจที่มันจะไม่เกลียดเนี่ยมันจะทำยังไงเรากำลังจะมาพูดเรื่องนี้กันต่อสำหรับสุขภาวะทางวิญญาณสุขภาวะทางจิตเนี่ยเราจะพยายามที่จะรักษาใจของเราให้เป็นกุศลพยายามที่จะให้ใจเป็นกุศลมันจะได้มีความสุขโดยมีกุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงนะคะโดยมีกุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงหัวใจของเราแต่สุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยเราจะไม่ใช้กุศลหล่อเลี้ยงแต่เราจะเอากุศลที่หล่อเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปสู่ความเข้าใจชีวิตการนำตัวเองให้พบกับความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายสูงสุดในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพระนิพพานคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่พระอรหันต์เราอาจจะเข้าถึงนิพพานไม่ได้ณเวลานี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้แต่เราสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ชั่วลัดนิ้วมือแล้วก็ออกอันนี้เขาเรียกว่านิพพานชั่วขณะเป็นการสะสมเขาเรียกว่าบารมีนั่นเองเป็นการสะสมบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีคือสภาวะของปัญญาที่เข้าไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วใจมันวางด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธินะคะอุเบกขาบารมีเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่เกิดขึ้นจากสติที่มันมีกำลังมากๆแล้วมันสามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจนมันรู้แจ้งอ่ะเพราะว่าสติที่มันมีสภาวะที่สามารถเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าสติที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยกำลังมันยังไม่พอเนี่ยปัญญาที่มันจะรู้รอบจริงๆเนี่ยมันไม่มีเมื่อปัญญาที่รู้รอบไม่มีเนี่ยไอ้ความเข้าใจชีวิตเข้าใจจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันก็จะน้อยจนกว่ามันเกิดความเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เมื่อคืนเมื่อวานเราได้พูดกันเรื่องนี้อยู่ค่ะท่านอาจารย์เราได้พูดกันเรื่องนี้อยู่ว่าใบไม้ในกำมือเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของใบประดู่ลายไว้เรามาต่อกันใบประดู่ลายเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ใบไม้ใบเดียวให้เข้าใจแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจใบประดู่ลายทั้งป่าโดยที่ไม่ต้องหยิบใบอื่นมาดูเลยวันหนึ่งถ้าเราศึกษาตัวเองให้เข้าใจโดยสภาวะแท้ๆเท่าไหร่อย่างนั้นโดยสภาวะแท้ๆเนี่ยของทุกคนบนโลกใบนี้เลยเท่ากันโดยความแท้ของเขานะคะโกรธก็เป็นโกรธตัวเดียวกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันทุกคนมีค่ะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มีความโกรธเป็นกิเลสพื้นฐานทุกคนแต่ว่ามากน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่การสะสมมาจากอดีตชาติและณปัจจุบันความโลภทุกคนมีค่ะเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีความโลภเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการสะสมความโลภในอดีตที่ผ่านมาไม่เท่ากันความหลงโมหะหรืออวิชชาทุกคนมีหมดเหมือนกันแต่ไม่เท่ากัน
อันนี้คือความเหมือนกันของเราทุกคนเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ไอ้ความไม่เหมือนเนี่ยคือมันมีความมากกับความน้อยค่ะแล้วบารมีก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยสามารถสร้างบารมีได้ทุกคนจากฐานเดียวกันเลยสามารถสร้างบารมีได้จากขันธ์ห้าของเราเนี่ยค่ะร่างกายของเราเนี่ยทุกคนสามารถที่จะสร้างบารมีได้หมดเลยโดยความเป็นมนุษย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตามภพภูมิอื่นอย่างเช่นภพภูมิของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยต้นทุนมันต่ำเหมือนกับคนที่จะทำธุรกิจอะค่ะระหว่างคนที่มีต้นทุนสูงๆมีเงินเยอะๆเนี่ยมันสามารถที่จะลงทุนตกแต่งประดับอะไรแบบบูมเนี่ยอย่างคนมีเงินมีฐานะเนี่ยเขาเปิดร้านค้าเนี่ยทีเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะโปรโมทสามารถที่จะออกวิทยุสามารถที่จะทำนู่นทำนี่สามารถคือเขาสามารถที่จะบูมมันได้เพราะทุนมันสูงพอแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีฐานะเนี่ยอยากจะเปิดร้านใหญ่ๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเก็บเงินอาจจะเปิดร้านเล็กๆค่อยๆเก็บเงินมันจะเก็บมาบางทีเก็บมันจะขยายร้านก็ขยายไม่ได้จะกินยังไม่พอเลยอย่างเงี้ยมันยากเปรียบเสมือนกับมนุษย์กับอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยโอกาสมันเหมือนกับคนไม่มีโอกาสอย่างเช่นคนที่เกิดมาฉลาดมากๆเลยแต่ไปเกิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่มันไกลเรียนประถมเนี่ยโอ้โหหัวดีมากครูเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยโหเด็กคนนี้มีอนาคตแน่ๆเลยถ้าเรียนสูงแต่พอถามปุ๊บแม่บอกไม่มีเงินส่งพ่อบอกต้องให้ออกมาช่วยเลี้ยงน้องเลี้ยงโตแล้วจบป.6แล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องเปลี่ยนมุมหรือจะหงายท้องข้างล่างนะคะมันคือไม่มีโอกาสที่จะเรียนสูงๆอันนี้คือหมดโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่ทุนของเขาเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันไม่มีไอ้ตัวสติเนี่ยมันไม่มีมันเป็นเกิดการเกิดของเหตุเขาเรียกว่าทวิเหตุคือเหตุมันไม่ครบ3ตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มีคือทำยังไงเนี่ยในเมื่อมันไม่มีอ่ะคือปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันมีสติเนี่ยทันปัจจุบันเนี่ยมันถึงจะกลายเป็นปัญญาแต่โอกาสในการสร้างปัญญาเนี่ยต้นทุนอันเนี้ยมันไม่มีเลยอ่ะสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอ่ะไม่มีอย่างเช่นนางมาริกาเนี่ยตัวเองก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วพระนางมาริกาเนี่ยตกไปในนรกเนี่ยทำไมถึงกลับขึ้นมาบนสวรรค์เร็วมากพระนางมาริกาขึ้นสวรรค์ไม่ได้ใช้ปัญญาขึ้นนะคะไม่ได้ใช้ปัญญาในการขึ้นสวรรค์แต่พระนางมาริกามีสัญญาค่ะขันธ์ห้าเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวสัญญาเนี่ยคือความจำเนี่ยพระนางมาริกาเนี่ยชีวิตปกติเนี่ยจะทำบุญตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่วันชัยนะคะปกติเนี่ยจะทำบุญตลอดเวลาพระนางมาริกานะขออนุญาตแสงค่ะแสงมันแทงตาแต่ว่าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าพระนางมาริกาเนี่ยเห็นจีวรของพระเห็นจีวรของพระแล้วก็จิตเนี่ยมันเคยมีสัญญาเกี่ยวกับการทำบุญกับพระสงฆ์เพราะจิตเนี่ยมันถูกกระตุ้นอะค่ะนึกถึงพระขึ้นมาเนี่ยมันเห็นบุญตัวเองซึ่งจิตที่มันเป็นบุญมันเห็นบุญตัวเองแบบเนี้ยจิตของสัตว์นรกเนี่ยเขาไม่มีกันสัตว์นรกเนี่ยไม่ได้มีจิตใจแบบนี้พระนางมาริกาเนี่ยมีหัวใจของเป็นเทวดาหัวใจในขณะที่ตกนรกมันเป็นหัวใจของเทวดาละในเมื่อใจเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับภพภูมิเนี่ยมันก็ไปเกิดที่เหมาะสมกับภพภูมิเพราะว่าสัตว์นรกเนี่ยคือโอปปาติกะกำเนิดไม่เหมือนมนุษย์
มันเปลี่ยนไปตามวาระของใจได้เลยพอใจมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพูดเสมอว่าเขามาอนุโมทนาบุญเขาจะได้ไปเกิดความจริงอ่ะเขาก็เกิดอยู่แล้วเป็นโอปปาติกะเป็นเปรตแต่พอเขาเห็นบุญเขามีบุญขึ้นมาเนี่ยจิตเขาเปลี่ยนเนี่ยภพภูมิก็เปลี่ยนอย่างเราเนี่ยจิตเปลี่ยนแต่ภพภูมิไม่เปลี่ยนมนุษย์เนี่ยจิตเปลี่ยนแต่ภพภูมิไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคำว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์มนุษย์สเทโวมนุษย์โสอย่างเงี้ยมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเนี่ยเป็นเทวดามนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เดรัจฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นมนุษย์โสคือมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนตรงละมันเปลี่ยนตรงจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงสร้างบารมีได้ง่ายดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เกิดมาเนี่ยจะอุบัติเกิดขึ้นในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดภูมิใจนะคะความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นภพภูมิเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้นั่นหมายถึงว่าเป็นภพภูมิที่สามารถทำความดีก็ได้มากที่สุดทำความชั่วก็ได้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนไงมันไม่เหมือนกับเทวดาเทวดาเนี่ยพอโกรธมากๆเนี่ยจิตใจเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนตามเทวดาเนี่ยพอมีความโกรธมากๆเนี่ยหัวใจมันไม่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยภพภูมิของเทวดาที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยหรือโอปปาติกะกำเนิดคืออะไรคือวิญญาณที่เราเรียกกันอะแต่จริงๆแล้วมันคือกายละเอียดเป็นกายแต่เป็นกายละเอียดไม่ต้องกินไม่ต้องขับถ่ายแต่สามารถลิ้มรสฟังเสียงทุกอย่างรับความสุขได้ทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์เลยแต่ว่าไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องกับถ่ายของอย่างไม่ต้องชำระล้างร่างกายความสกปรกไม่มีอันนี้คือเทวดาแต่ถ้าเกิดจิตใจของเทวดาเนี่ยไม่ดีถ้าจิตใจของเทวดาไม่ดีเมื่อไหร่ภพภูมิก็จะเปลี่ยนง่ายมากเพราะว่าพวกกายมันหยาบไงมันละเอียดมันเปลี่ยนปึ๊บมันก็ลงเลยแต่มนุษย์เนี่ยถึงจิตใจจะเปลี่ยนแต่ร่างกายยังเหมือนเดิมนะคะร่างกายเนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ร่างกายเหมือนเดิมเนี่ยมันจึงสามารถที่จะทำความไม่ดีได้หรือทำความชั่วได้ทำความชั่วได้อย่างเช่นคนที่มีความโลภมากๆมีความอิจฉามากๆมีความโกรธมากๆก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือทำให้มันเห็นกิเลสอะคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะเห็นกิเลสตัวเองตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญามากๆจนมันกลายเป็นอุเบกขาบารมีปัญญามันมีกำลังมากๆอ่ะมันมีไอ้ตัวอุเบกขาเนี่ยมันมีทั้งสมาธิมีทั้งตัวสติทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยไอ้ตัวกิเลสก็ไม่เกิดเลยนะเขาเนี่ยเขามีไอ้ตัวปัญญาที่เป็นอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาคือผลจากปัญญาอีกทีนึงอะความนิ่งของใจอะที่มันกระทบกับสภาวะต่างๆแล้วใจมันไม่หวั่นไหวอะอุเบกขาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าในบารมีสิบทัศน์เนี่ยมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญอะไรอันอะไรอะสัจจะบารมี10อย่างมี10อย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวหลายคนบอกว่าอุเบกขาคือปัญญานั่นแหละอะจะคือได้ยังไงต้องคนละอันสิอุเบกขาก็ต้องคืออุเบกขาส่วนปัญญาก็ต้องคือตัวปัญญาปัญญาคือสภาวะของจิตที่สามารถที่จะเห็นกิเลสได้แต่อุเบกขาคือสภาวะของปัญญาที่สามารถที่จะ
มีกำลังพอที่จะไม่ให้กิเลสมันเกิดอ่ะคือปัญญามันมีเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสมันไม่เกิดไงไอ้ปัญญาเนี่ยมันคล้ายๆกับกล้องส่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะของการส่องต่างๆที่อยู่รอบตัวมันเห็นแต่ถ้ามันมีกำลังมากๆเนี่ยจนมันเป็นอุเบกขาเนี่ยคือไม่ว่าอะไรจะมากระทบเนี่ยปัญญามันมีกำลังมากถ้าจนความนิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมากระทบมันก็ไม่หวั่นไหวอันนี้คืออุเบกขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดมาไม่เป็นเลยนะคะท่านยติธรรมต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกกันตลอดชีวิตอะค่ะทุกวันนี้ธรรมวลีเองเนี่ยก็ฝึกการกระทบการอยู่ร่วมกันในสังคมการกระทบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องได้ดูใจตัวเองถามว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราคุยกันตอนเข้ารายการว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันเสมอกันทุกคนโดยพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดเลยความจริงสูงสุดเลยแต่ความจริงสูงสุดเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันมากเลยจะเห็นว่าคนบนโลกใบนี้ทำไมนิสัยถึงไม่เหมือนกันเลยก็ไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่มันสะสมมาไม่เท่ากันละบางคนก็สะสมกิเลสมามากเด่นกิเลสตัวไหนนิสัยก็จะออกไปกิเลสตัวนั้นบางคนสะสมบารมีมามากบารมีหนักไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นบางทีเนี่ยเราไปเจอคนบางคนที่เขาสร้างบารมีเนี่ยบางทีก็น่าสงสารนะตรงไหนหรือเปล่าคะได้ทำคือเราดูถูกบารมีคนอื่นเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของโลกใบนี้เป็นศูนย์รวมของจักรวาลพอใครทำความดีแบบอื่นที่ไม่เหมือนกับที่เราทำเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบเขาว่าถ้าเป็นเราเราไม่ทำหรอกแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังขาดทุนมุทิตาคือบุญอีกอย่างในพุทธศาสนาก็คือการแสดงมุทิตายินดีอนุโมทนาบุญกับความดีความเก่งความสามารถของคนอื่นเป็นหรือเปล่าต้องฝึกนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการฝึกฝนปัญญาของคุณเองเนี่ยไม่สามารถจะเห็นความอิจฉาของคุณเลยในขณะที่คุณเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในขณะที่คุณเห็นคนอื่นกำลังได้ดิบได้ดีในขณะที่คุณเห็นคนอื่นกำลังได้ลาบได้ชื่อเสียงไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้ที่มันโผล่ขึ้นมาคือความอิจฉาปัญญามันไม่มีเราจึงไม่สามารถที่จะมุทิตาหรือยินดีในความดีความสำเร็จของคนอื่นได้ต้องฝึกนานๆจริงๆต้องบอกอย่างนั้นทำไมถึงพูดอย่างนี้บางครั้งนะคะจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งที่ตัวเองฝึกเนี่ยประโยชน์ที่มันได้รับในการฝึกอันนี้คืออะไรพอเราเห็นคนเก่งเนี่ยโอ้โหได้ทำไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันสะสมมาหลายชาติมากเลยค่ะเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเป็นเป็นบ่อยด้วยเห็นคนอื่นเก่งกูเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนี้มั่งอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเห็นคนอื่นปุ๊บแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเฮ้ยใจแบบนี้มันไม่ดีพระก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนอะไรเงี้ยพอเห็นคนที่เก่งๆเห็นคนเด่นๆเห็นคนดีๆโดยเฉพาะคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนที่เสมอกันแล้วได้ดีเนี่ยต้องตั้งสติดีๆเลยไม่อย่างนั้นเราจะหาความสุขไม่ได้วันๆนึงไม่ทำอะไรนั่งดินทานั่งจับผิดค่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้มันต้องฝึกหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเห็นคนเก่งๆเนี่ยจากที่เราเนี่ยคอยหาข้อผิดพลาดของเขาจากความเก่งของเขาที่มีอยู่เปลี่ยนหาคุณสมบัติพิเศษของเขาให้ได้ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วเก่งเชื่อหรือเปล่าเขาว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมหาศาลมากเลยบางคนเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนจัดรายการอยู่รายการอุเทศธรรมค่ะออกอากาศอย่างดีเลยคุยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ในช่องของช่องอุเทศธรรมทูนะคะทูมันเป็นแบบประชุมสายอะค่ะเหมือนกับไลน์เหมือนกับกลุ่ม Messenger อย่างเงี้ยประชุมสายออกอากาศคุยกับพระอาจารย์แหมแบบอย่างดีเลยพูดในห้องทุดงเลยนะคะ
ปรากฏว่าพอจบรายการมีคนแจ้งมาว่าไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์บอกสรุปเราคุยอยู่สองคนไม่มีใครฟังนะคะคุยเรื่องนี้อยู่ว่าอย่างท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยแต่มันยากแล้วล่ะคนที่จะอิจฉานอกจากคนเสมอๆจริงๆแต่เรากำลังจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราเจอคนที่มีบารมีเราเจอคนที่เก่งเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะได้อะไรมหาศาลเลยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพระธุดงค์700กว่ารูปขณะนี้กำลังธุดงค์อยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกแล้วท่านเป็นผู้นำเดินหน้าพระทั้งหมด700กว่ารูปพระก็เดินตามท่านก็เดินนิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้กราบท่านในขณะที่เดินธุดงค์ตัวเองมองว่านั่นคือความอดทนที่สูงมากในเวลาที่ท่านมีใบหน้าที่เปื้อนยิ้มแล้วก็เมตตาอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันทำไม่ได้บางคนเนี่ยเจ็บหน่อยปวดหน่อยก็อารมณ์เสียตัวเองมองว่าท่านอาจารย์ลองคิดดูว่าบางทีคนเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเดียวกันนะมันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงแข็งแรงกว่าอีกคนนึงนะแต่ความจริงมันคือความอดทนที่ไม่เท่ากันมากกว่าไอ้บารมีเนี่ยที่เรียกว่าความอดทนเนี่ยคนเรามันมีไม่เท่ากันแต่เรามักจะยกความพิเศษให้กับคนที่แข็งแรงกว่าแล้วก็เอาความเสมอของจิตใจให้มันเท่ากันเธอแข็งแรงกว่าฉันอย่างเงี้ยสมัยก่อนเตงปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อว่ามีช่วงนึงก็ปวดขาปวดอะไรเหมือนกันโยคีก็ปวดขาอาจารย์เนี่ยมันยังเหลืออยู่นิดๆอยู่คิดในใจเอ้ยเหลือนิดๆก็ยังอุตส่าห์ออกมาพูด ใช่มันหายขาดเลยหรือไงคือไม่ยอมรับความจริงที่เราเป็นไงไอ้ตัวที่มันขาดความอดทนเนี่ยแหละไอ้ตัวอดทนจนมันรับสภาพได้นะคือตัวอุเบกขาคือตัวปัญญาทุกอย่างที่มันฝึกมาแล้วมันทำได้มันคือตัวปัญญาตัวเองมองครูบาอาจารย์ตรงเนี้ยพอเราเห็นข้อดีตรงเนี้ยมันต้องน้อมนำมาปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิบัติเราคุยกันไปเมื่อวานนะขอบคุณมากค่ะคุณชวีนะคะเราคุยกันไปเมื่อวานแล้วว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้สอนคนไม่ได้แปลว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วต้องสอนคนแต่คนปฏิบัติธรรมต้องนำมาปฏิบัติให้เห็นจริงให้เห็นจริงอย่างเมื่อวานได้โพสต์อันหนึ่งคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันเรื่องของการทำบุญบางคนก็ตัวเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มั่งอะไรมั่งว่าโชว์แต่ภาพดีๆด้านเดียวความชั่วไม่ยอมโพสต์เลยหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราต้องรู้ว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนใน Facebook เนี่ยเฉพาะเฟซบุ๊กของ Facebook หลักเนี่ยธรรมวรีสีแช่มเนี่ยแล้วก็ Facebook รองเนี่ยอุบาสิกาธรรมวรีสีตถาคตเนี่ยที่แท็กกันอยู่เนี่ยรวมกันเป็นหมื่นคนละเฉพาะเพื่อนแล้วคนติดตามเนี่ยก็หมื่นกว่าการที่เราจะโพสต์อะไรชั่วๆลงไปทุกคนมันมีด้านชั่วของตัวเองแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการที่เราโพสต์ไปเนี่ยต้องถามถึงประโยชน์ก่อนประโยชน์ของการที่เราอดทนไม่ได้เราอารมณ์เสียกับเรื่องราวต่างๆเรามาบ่นอยู่หน้าเฟซแล้วคนอื่นมาอ่านของเราเนี่ยผลดีที่จะได้รับของเราคืออะไรผลดีของสังคมที่ได้รับจากการโพสต์แบบนี้ของเราคืออะไรมันไม่มีประโยชน์ตัวนี้ต่างหากที่มันกำลังจะชี้ปัญญาให้รู้ว่าคนที่โพสต์ลักษณะอะไรอวรโอดควรที่หน้าเฟซเนี่ยกับคนที่เขาโพสต์แต่เรื่องกิจกรรมที่มันเป็นความดีเนี่ยแล้วเราก็แทนที่จะอนุโมทนาบุญว่าทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เรามีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็โอดควรร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าเฟซแบบเนี้ยพอคนอื่นทำได้เรากลับไปว่าเขาที่เขาโพสดีๆแสดงว่าเขามีขันติเขามีความอดทนที่จะไม่แสดงอารมณ์ต่อหน้าเฟซอย่างเงี้ยมันมองตรงนี้ไม่เป็นมองไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะอันเนี้ยที่พูดถึงเรื่องธรรมานุธรรมะปฏิบัติเนี่ยก็คือการนำธรรมะเนี่ยที่เราฟังมาได้ยินมาเนี่ยมาใช้ให้เป็นเ
นะคะนำมาใช้ให้ได้ข้อนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นหน้าที่ค่ะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนในขณะนี้ทำหน้าที่ของผู้บรรยายทำหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุทำหน้าที่นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับผู้ฟังทีนี้สิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวสิ่งที่ดีๆในที่นี้หมายถึงพูดแล้วผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาเกิดกระบวนความคิดทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะพลิกชีวิตใหม่ได้เลยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเราพูดทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีให้ผู้ฟังเนี่ยนำไปเปรียบเทียบกันจนเกิดความเข้าใจชีวิตขึ้นแล้วเขาก็นำสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปดำรงชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอกันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างที่พูดหลายๆชั่วโมงที่คุยกันมาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วตัวเองไม่เคยไปไล่สอนใครโดยส่วนตัวนะไม่เคยค่ะนอกจากบางทีเนี่ยญาติธรรมอาจารย์ผมมีอะไรจะถามอาจารย์เยอะเลยอยากจะคุยด้วยเยอะเลยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้คุยไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยข้างนอกรายการนะคะคุยได้แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะคุยโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยโอ้ยคุยสัพเพเหระอย่างเดียวแล้วคุยธรรมะเลยเนี่ยไม่คุยแล้วคุยแบบเอาคุยทับกันอะคุยแข่งกันคุยโชว์ความรู้คุยเอาชนะกันเนี่ยไม่เอาอย่างที่พูดถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์จรัญนะคะท่านเป็นต้นแบบที่ดีมากในเรื่องนี้ท่านเมตตาแล้วก็จำคนได้ทุกคนอันนี้เราอะพอเราไปดูปุ๊บเนี่ย ดูสิ่งที่ท่านทำอะกลับมาดูสิ่งที่เราทำเนี่ยเรานะแทบจะไม่ได้ผงของท่านเลยอยากจะทำได้นะคะแต่มันไม่ได้ผงเลยปฏิสัมพันธ์ท่านที่มีต่อบุคคลทั้งหลายคนที่เข้ามาหาท่านท่านให้ความเมตตาแล้วตัวเองเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ยอมรับจริงๆเลยมีเด็กอยู่คนหนึ่งก้าวร้าวมากเป็นเด็กผู้หญิงพูดกับพระอาจารย์เนี่ยฟังไม่ได้เลยอะแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนรวยนะคนรวยเป็นคนสวยเป็นคนที่ใครๆก็รักอะด้วยอำนาจกำลังของบุญของเขาอะหูเขาพูดแบบฟังไม่ได้เลยอะตัวเองฟังแล้วเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนานมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ได้ไปตำหนิคนคนนี้นะคะแต่ที่ชื่นชมก็คือว่าพระอาจารย์ท่านสุดยอดมากท่านมองเฉยๆท่านก็พูดตอบอย่างปกติเรากลับมาถามดูตัวเราเองว่าเฮ้ยธรรมวรีเธอทำแบบนี้ได้ไหมถ้าเราเจอคนพูดแบบเนี้ยว่าเราเนี่ยคือไปก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวของท่านเลยค่ะนะแล้วก็ว่าแล้วก็พูดสนุกสนานแบบไม่รู้จักกาลเทศะแต่พระอาจารย์เนี่ยไม่ว่าอะไรเลยอันนี้มันคือสิ่งที่เรามองว่านี่ไงบอกกับตัวเองนี่ไงธรรมวรีที่ท่านเนี่ยมีทุกวันเนี้ยก็เพราะท่านพิเศษกว่าคนอื่นแบบนี้ท่านมีแบบนี้อย่างเงี้ยหลายๆเรื่องอย่างเช่นการเดินเนี่ยการเดินเป็นผู้นำเนี่ยพระเนี่ย700กว่ารูปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นเป็นเราเดินโอ๊ยไม่ไหวเราก็พักแต่ผู้นำพักไม่ได้ในขณะเดียวกันที่คนอื่นก็พักเนี่ยพักไม่ได้ตัวเองก็ได้ตรงนี้มานะคะอย่างการทำงานเนี่ยอย่างการทำงานเนี่ยออกไปที่นู่นที่นี่ทำงานเป็นทีมเนี่ยถ้าคนที่ไปกับเราพักเนี่ยตัวเองก็ไม่พักนะคะดูจากพระอาจารย์จรัญคนอื่นเขาพักกันเราไม่พักอะทำไปเรื่อยๆดีกว่าหยุดบนหมดทุกคนเขาไม่ทำก็ไม่ว่าด้วยเขาไม่ทำก็ปล่อยเขาอยากนั่งเล่นนั่งคุยนั่งกินข้าวนั่งอะไรก็นั่งไปไม่ว่ากันให้เขาพร้อมที่จะทำก็ทำเราก็ทำของเราไปอย่างพระอาจารย์เดินทุดงอะใครจะพักใครจะอะไรก็เดินทั้งหลังท่านก็ปล่อยไปท่านก็เดินของท่านไปทำไปในฐานะที่เราเป็นผู้นำทำแบบนี้ค่ะคือนี่คือประโยชน์ของการที่เราเนี่ยคบกับคนเก่งคนดีแล้วเราสังเกตแล้วเราก็เอาสิ่งที่ได้จากการพบคนเก่งคนดีเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับคนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอันนี้คือในส่วนของพระคุณเจ้าในส่วนของพระคุณเจ้าอย่างอีกท่านหนึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์
ท่านก็ไม่พูดนะเท่าที่สังเกตหลายๆคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เองเนี่ยท่านจะพูดน้อยมากใครทำอะไรท่านจะมองพอมีการประชุมหรือมีการพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางในอนาคตเนี่ยพอฟังท่านอ่ะโหท่านมองหมดเลยอ่ะแต่ท่านไม่พูดเฉยๆอ๋อคนคนนี้เป็นแบบนี้ไม่น่าจะได้นะคนตรงนี้เป็นอย่างนี้คนอย่างนี้เป็นอย่างนี้โหพระอาจารย์สังเกตหมดทุกคนเลยแต่ท่านไม่พูดเนี่ยอันนี้ก็คือในกลุ่มของผู้นําในการทํางานในวัดอย่างเงี้ยอย่างไปทํางานออกหน่วยแพทย์เงี้ยคุณหมอสมชายก็จะมีแนวทางอย่างนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ยุ่งนะคะคือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยที่มีลักษณะที่ไม่ปกติหรือที่มีลักษณะที่ก้าวร้าวลักษณะอะไรพวกเนี้ย3ท่านท่านพระอาจารย์จรัญท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กวนสมชายที่ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบ้างคือได้เห็นนะคะครูบาอาจารย์ท่านอื่นไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะคะท่านดีหมดแต่ตัวเองไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะคะแต่นี่ที่ได้สัมผัสอยู่ตลอดชีวิตอะในช่วงเนี้ยนะคะคือวนอยู่แค่3กิจกรรมเนี้ยวัดภูจวงอีกอันนึงก็คือวัดป่าจริยธรรมแต่ก็มีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไปวัดภูจวงแล้วก็จะการไปอยู่วัดป่าจริยธรรมอิทธิยานทำดงยามแล้วก็จิตอาสาปีหนึ่งชีวิตเนี่ยอยู่4อย่างนี่ค่ะหมดละเดี๋ยวนี้หมดไปกับ4อย่างนี้พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีกิจกรรมทำท่านพระอาจารย์บัวเรียนท่านบอกว่าครูบาอาจารย์วัดป่าสะพาน2ค่ะได้ถามที่ที่เป็นท่านเป็นผอ.สถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2เป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะท่านบอกว่าดีแล้วล่ะเกิดมาเนี่ยคุ้มค่ามากเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตายไปตอนนี้ก็ได้แล้วโอ้โหพระอาจารย์ปีใหม่พระอาจารย์ให้ตายเลยนะตอนนี้ท่านบอกว่าตายตอนนี้ก็ได้แล้วถ้าตายตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียดายแล้วเนี่ยธรรมวลีเนี่ยคือใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยกล่าวขอบคุณครับอาจารย์ที่เข้าใจหนูนะคะก็จะได้ไปเจอท่านท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังพระอาจารย์พูดช้าพูดน้อยจนบางครั้งอาจารย์ธรรมวลีต้องขออนุญาตพูดแทนประมาณนั้นค่ะพี่นะคะนี่คือลักษณะอย่างพระคุณหมอสมชายก็เหมือนกันนะคะแต่บุคลิกนี่แบบโหทั้ง3ครูบาอาจารย์ต้องยกคุณหมอสมชายครูอาจารย์เหมือนกันทั้ง3ท่านเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยโดยการมองเห็นแต่สิ่งที่เหมือนกันของผู้นำก็คือว่าท่านมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆของคนพาลไปได้ไอ้คนพาลทั้งหลายก็ยกกระแยกเนี่ยมันเหมือนกับสำหรับเราเนี่ยท่านมองว่ามันท่านเข้าใจมันอะคือสายตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะคะหรือคุณหมอสมชายด้วยเท่าที่สังเกตแล้วก็เท่าที่คุยกับท่านเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเป็นแบบอย่างก็คือท่านไม่ได้รังเกียจคนผิดเหล่านั้นไม่ได้รังเกียจคนผิดเหล่านั้นเลยมันเป็นการวางที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจอ่ะคนแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยอันนี้แหละค่ะที่ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นอุเบกขามันคือพลังงานของปัญญาที่มันมีกำลังมากแล้วจนมันวางแล้วก็สามารถที่จะมันจะทำงานอะไรก็นี่ไงเราจึงไม่สงสัยว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยอันนี้แค่ข้อเดียวนะมันต้องมีคุณสมบัติอีกหลายข้อมากจึงทำให้ท่านแตกต่างกันการได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถเนี่ยมันทำให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดเลยเราต้องเอาประโยชน์ให้เป็นนะบางทีตอนนั้นเนี่ยเจอน้องอยู่ท่านหนึ่งน้องคนนี้ก็มีบารมีนะเป็นบารมีฝ่ายของเขาอะตอนนั้นเราไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้ยอมรับเขาละเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วโอ้โหย้อนอดีตกันไปไกลเลยทีเดียวเชียวเมื่อ15ปีที่แล้วน้องคนนี้ก็เริ่มต้นสร้างบารมีเยอะพอกับเราแหละแต่เป็นคนละแบบกันเขาทำบุญเก่งเขาใส่บาตรเช้ามาก็โพสต์ละวันนี้ใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วดังๆนั้นเลยนะที่น้องเขาไปอ่ะดังๆนั้นเลยเราก็โพสต์ของเราเขาก็ชวนเราก็ชวนเขาตอนนั้นเขาก็บอกพี่ไปนี่กันไหมหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่หลวงปู่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องพี่ว่าน้องปฏิบัติมั่งดีกว่าไหมอ่ะน้องไปใส่บาตรทุกวันเลยตอนนั้นไอ้เราก็มองว่าการปฏิบัติเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่น้องเขาก็มองว่า
เฮ้ยพี่ไม่ได้หรอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแล้วนะจะเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วเราจะต้องไปตามทําบุญให้หมดเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นเราก็บอกเฮ้ยน้องไปตามครูบาอาจารย์น่ะใส่บาตรอย่างเดียวเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยกว่าที่ท่านจะมีชื่อเสียงกว่าที่ท่านจะมีความรู้กว่าที่ท่านจะมีวันนี้ของท่านเนี่ยท่านมีชื่อเสียงท่านมีความรู้เนี่ยเพราะว่าความดีของท่านเพราะสติปัญญาเพราะความสามารถของท่านทำไมเราไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปปฏิบัติกับท่านมาตามใส่บาตรแค่นี้มันจะได้อะไรอ่ะตอนนั้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาตอนนั้นน่ะเราดูถูกความดีของคนอื่นแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีบารมีของเขานะจนเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าบอกบุญซื้อรถตู้ให้กับครูบาอาจารย์ดังๆได้เป็นคันๆเลยนะซื้อรถตู้ทำรุ่นทำนี่แล้วคนเราเนี่ยมันมีบารมีที่แตกต่างกันขอให้สิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยมันเป็นความดีจริงๆไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นขอให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันลดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อย่างเช่นการทำทานเนี่ยมันลดความตณีมันก็จะเกิดพลังของความเมตตาส่วนที่ไม่ตณีขึ้นมาอย่างเช่นการภาวนาเนี่ยมันลดตัวโมหะมันทำให้เรามีสติตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทันท่วงทีบุคลิกภาพต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทำบุญต่างๆที่เราเห็นอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยการทำบุญเนี่ยมีเยอะมากในวิธีการทำบุญของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะสร้างบุคลิกของคนคนนั้นออกมาไม่เหมือนกันบุคลิกของคนทำสมถะบุคลิกของคนทำทานอันนี้บุญหมดเลยนะบุคลิกของคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคลิกของคนทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมทั้งหมดเนี่ยบุคลิกไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ากิเลสที่มันโดนละมันคนละตัวกันใครที่ละกิเลสตัวไหนได้มากๆเนี่ยบุคลิกในฝ่ายดีตรงนั้นมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเป็นคนละแบบกันค่ะอย่างเช่นคนที่ทำทานมากๆเนี่ยแล้วไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันอาจจะมีไอ้ตัวทำทานหล่อเลี้ยงมันก็ทำให้เกิดความเมตตาเกิดความใจดีเกิดมันจะมีออร่าของความเป็นผู้ให้ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจอะไรขึ้นมาอยากจะทำอะไรแล้วเนี่ยทำไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการอะไรแบบเนี้ยกลุ่มนี้อาจจะโกรธง่ายไม่พอใจขุ่นเคืองมากเรื่องนิดนึงบางครั้งนะคะถ้าแบบคนที่ไม่ได้เจริญสติแต่ถ้าเกิดคนที่เจริญสติเนี่ยแล้วกำลังของการสละน้อยสมมุติว่าคนที่เจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทำทานน้อยรู้ว่าตัวเองเกิดกิเลสแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้เพราะว่ากำลังของการสละเนี่ยมันไม่มีไอ้ตัวสละเนี่ยมันน้อยมันจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ชีนักบวชต่างๆที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วทำทานไม่ค่อยเยอะพอถึงเวลาเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกำลังของการสละน้อยเลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมีตัวปัญญาไงคะมันเห็นมันรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันอยากแต่ไอ้ตัวที่มันสละเนี่ยกำลังมันน้อยมันก็ทำให้ต่อสู้กับหัวใจตัวเองเยอะมากอาจจะไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเลยไอ้ตัวปัญญามีกำลังอะแต่ว่าไอ้ตัวบารมีในฝ่ายของการสละที่ทำทานมันน้อยมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันถ้าเกิดคุณมีตัวปัญญาด้วยเห็นแล้วในเวลาเดียวกันบารมีทางการสละของคุณสูงพอคุณเห็นปุ๊บคุณก็สามารถเอาบารมีของคุณสละเนี่ยดับมันก็จบหัวใจของเราเนี่ยก็จะถูกรักษาไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่แพตตี้ค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะถามมาวันที่1ถึงวันที่7อยู่ที่วัดป่าจริยธรรมจากตารางเดี๋ยวจะโพสต์ตารางให้ดูนะคะ
แล้วก็วันที่1ถึงวันที่7มีนาก็อยู่ที่วัดป่าจริยธรรม2เดือนติดเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องขอดูตารางอีกทีนึงความจริงแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีนี้ค่ะพี่ปีหน้าปีนี้เนี่ยตารางงานเนี่ยตอนเนี้ยแผนไว้ตลอดปีแล้วแล้วระหว่างปีอย่างเช่นเนี่ยเดือนเนี้ยตารางงานมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีงานเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นงานที่วัดป่าสะพาน2ที่วัดป่าสะพาน2เนี่ยเพิ่งจะคุยกับท่านพระอาจารย์บัวเรียนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่าเราจะไปวันที่8อย่างเงี้ยมันจะมีงานแผนหลักเอาไว้ประมาณ7วันหรือ10วันแต่ต่อเดือนงานแผนหลักที่สอนนะคะแล้วก็จะว่างจะเว้นเอาไว้สำหรับรักงานระหว่างค่ะมุดว่าวันเนี้ยเดือนเนี้ยมีคนติดต่อมาว่าวันนี้ว่างไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เต็มทุกเดือน ที่ผ่านมาเนี่ยก็คืองานเต็มตลอดทั้งเดือนเลยค่ะนะคะเต็มพอดีเลยก็ยังได้คุยกับคุณหมอสมชายคุณหมอเจี๊ยบนะไม่ทราบคุณหมออยู่หรือเปล่าคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแผนงานในฝ่ายของจิตอาสาเนี่ยค่ะก็คุณหมอเป้เนี่ยเป็นคนแผนเพราะว่ามีวันหยุดทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าช่วยดูวันให้เราด้วยนะเอาวันที่เราไปได้ด้วยให้มันตรงกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยแบบว่าเลี่ยงวันเราเหมือนกันเราคุณหมอเจี๊ยบบอกก็จะได้ปฏิบัติเหมือนกันอาจารย์ธมวลีก็จะได้ทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะได้ไปกับทีมนู้นด้วยได้อะไรเงี้ยก็คือก็กระซิบไปว่าอย่าลืมเราด้วยนะดูตารางเราด้วยนะเราจะได้ไปด้วยได้อะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยคืองานเนี่ยมันเต็มต้องบอกว่าบางเดือนเนี่ยตอนนี้เต็มเดือนละนะคะงานที่แพนเอาไว้ตลอดทั้งปีจนถึงสิ้นปีเลยค่ะอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยหยุดอยู่วันเดียวก็เรียกว่าหยุดก็ไม่ได้อะเดินทางกลับมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่14วันที่15คือวันหยุดหยุดในที่นี้คือเก็บของใส่กระเป๋าซักเสื้อซักผ้าซักอะไรโหหนักกว่าวันปกติค่ะวันที่16เดินทางเข้ากรุงเทพเตรียมตัวบินไปประเทศอินเดียโอ้โหต้องบอกว่าทั้งเดือนเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยนะตื่นตั้งแต่ตี 3นะคะทุกวันนะอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วกว่าจะได้นอนเนี้ยบางทียิ่งสอนเนี่ยบางทีท่านไม่เข้าใจว่าการสอนกรรมฐานเนี่ยอ๋อฟังอยู่นะคะคุณหมอค่ะอย่างสอนกรรมฐานเนี่ยคนไม่เข้าใจว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อกับคนไม่สะดวกเลยเพราะว่าสอนน่ะมันต้องอยู่อ่ะมันต้องอยู่ดูอ่ะจะมานั่งคุยโทรศัพท์อยู่จะมานั่งเขียนเฟซอยู่เนี่ยมันไม่ได้เลยค่ะนะคะถึงยังไงเนี่ยถ้าตอนสอนปีนี้เนี่ยมีทำครัวเข้ามาร่วมด้วยนะคะมีทำครัวเข้ามาร่วมด้วยค่ะตอนเช้าเนี่ยพี่หมออมพรต้องขอบคุณพี่หมออมพรมากๆเลยที่โหเป็นเคียงบ่าเคียงไหลมากในการช่วยงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็แม่ชีกัญญาติดไปเรียนบาลีด้วยก็ไปด้วยกันก็เช้ามาก็ช่วยเจ้าภาพทำอาหารเช้ากันด้วยสอนด้วยดูโยคีด้วยคือมันเหมือนจะว่างอะค่ะเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่เนี่ยแต่มันคือไม่ว่างมันจะมานั่งเขียนโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหมันไม่ได้อะค่ะสมาธิมันไม่ได้อยู่กับงานถึงยังไงเนี่ยชั่วโมงที่ทำงานอยู่เนี่ยตัวเองก็จะเอาใจเนี่ยมาอยู่กับงานที่ทำณปัจจุบันให้ดีที่สุดอ่ะครูสายอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็พยายามที่จะอย่างน้อยๆอ่ะตอนสอนก็พยายามดูแลเรื่องอาหารเป็นยังไงเรื่องอะไรเป็นยังไงดูภาพรวมๆเพราะว่าโยคีเนี่ยไม่ได้ต้องการเฉพาะการรับคำแนะนำในการสอนอย่างเดียวหรือการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวบริบทอื่นๆการเป็นอยู่เนี่ยของโยคีเนี่ยที่จะไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยมันก็อยู่ในสายตาของเราด้วยเอาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นที่กับปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยแม้ทั้งโต๊ะน้ำปานะเนี่ยค่ะโต๊ะน้ำปานะเนี่ยอย่างการจัดโต๊ะน้ำปานะเนี่ยตัวเองจะดูแล้วว่าทำให้โยคีเนี่ยต่างคนต่างใช้สอยของโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกันวางไปแล้วเนี่ยโยคีก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าหยิบได้
ไม่ต้องให้ใครมาคอยส่งไม่ต้องมีใครมาคอยเสริมไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรมากให้ทุกคนสามารถอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีที่สุดให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดอ่ะพอไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่าบริบทที่ในการอยู่ของโยคีเนี่ยมันไม่สนับสนุนมันไม่เอื้อต่อการสอนของเราอ่ะเราบอกแบบนี้แต่โยคีทำยากอ่ะเพราะว่ามันอย่างเช่นอันนี้มันก็ไม่ได้อ่ะอาจารย์มันคนก็ต้องมาคอยถามคอยอะไรกันอย่างเงี้ยทำยังไงให้การอยู่ร่วมกันใน7วันเนี่ยมันสมูทมันสมดุลมันไม่มีปัญหาเราก็ต้องได้ดูรอบนอกด้วยเพราะว่าเราเป็นวิปัสสนาอาจารย์ภูธรเราไม่ใช่วิปัสสนาอาจารย์ส่วนกลางคือถ้าส่วนกลางเนี่ยอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยหรือหน่วยราชการเนี่ยถ้าเป็นส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมสูงมากแต่ถ้าเป็นภูธรเนี่ยมันก็ต้องปรับตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างตัวเองเนี่ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์ภูธรแล้วก็ยอมรับในความเป็นภูธรทั้งที่ตัวเองเนี่ยมันโชคดีตรงที่เราเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเราผ่านการฝึกฝนแบบกรุงเทพมาเราเลยรู้ว่ามาตรฐานที่สูงที่สุดเป็นยังไงมาก่อนแล้วทีนี้พอเรามาอยู่ภูธรเรามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้มันใกล้เคียงหรืออยู่ในแนวเดียวกับทางกรุงเทพที่เขาจัดกันทำให้มันได้อะค่ะแต่มันจะให้มันเหมือนเลยเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้โดยบริบทอื่นๆอย่างผู้จัดเองเนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็ยังต้องทำงานขายของทำสวนยางทำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาเนี่ย7วันเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยปีละครั้งเป็นผู้จัดปฏิบัติธรรมได้เนี่ยตัวเองถือว่าสุดยอดมากนะคะจากชาวบ้านชาวสวนชาวไร่เนี่ยพลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาเป็นผู้จัดปฏิบัติธรรมปีละครั้งเงี้ยความจริงเนี่ยคนมีอยู่สองความคิดคือคนที่คิดดูถูกคนอื่นกับคนที่คิดชื่นชมคนบางคนเป็นแค่นี้ยังทำอะไรเงี้ยไอ้คนแบบเนี้ยคิดลบแต่คนที่คิดบวกเนี่ยก็คือโอ้โหเขาเป็นชาวสวนนะเขากรีดยางอะทุกวันอะขายผักเนี้ยโอ้แต่เขามีความสามารถเขาสามารถพัฒนาตัวเองสู่ผู้จัดที่มีคุณภาพได้เนี่ยโอ้นี่ไม่ธรรมดาต้องอนุโมทนาต้องให้กำลังใจเนี้ยนะคะมันเป็นวิถีภูธรของเราแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะทำให้มันได้มาตรฐานเพราะว่าเรารู้แล้วมาตรฐานมันคือแบบไหนเราก็จะปรับให้มันดีที่สุดแบบเนี้ยค่ะนะคะอู้เวลาหมดอีกแล้วค่ะท่านที่ทำนะคะสำหรับรายการธรรมวารีเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ